วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะวันนี้อยู่ตรีนันทรชาวราชและอาจารย์พรพลีลาประเสริฐค่ะเราจะเจอกันแบบนี้สดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะครับเมื่อเวลา 11:00 นะครับของวันที่29พฤศจิกายนที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ครับได้เป็นประธานในการประชุมสนช.ครั้งที่76/2559เป็นพิเศษตนขอเปิดประชุมโดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปีพุทธศักราช2557ประกอบกับมาตรา23ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นร.0503/44549ลงวันที่29พฤศจิกายน2559แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมณฑลบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467แจ้งว่าบัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467แล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปในโอกาสอันเป็นมหามงคลตนขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่จากนั้นประธานได้ให้สมาชิกสนช.กล่าวคำถวายพระพรพร้อมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญจากนั้นประธานที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมในเวลา 11:25 นาทีดังนี้บรรยากาศการประชุมสมาชิกได้เดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยแต่งกายด้วยชุดสากลนิยมไว้ทุกและใช้เวลาในการประชุมวาระพิเศษเพียง6นาทีอันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยตามกฎมณฑลบานตั้งแต่คืนวันพระฤหัสบดีที่13ตุลาคมขึ้น12ค่ำเดือน11ปีพุทธศักราช2559ตรงกับปีวอกที่จุลศักราช1379มหาศักราช1938ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก235เป็นวันที่1ปีที่1ของรัชกาลปัจจุบันทั้งนี้จะไม่ขานคำว่าพระบาทนำหน้าพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามของพิธีกรและพนักงานทุกคนของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิราเคิลชาแนลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เดลีนิวส์ค่ะครับผมก็ในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยถึงดวงรายวันคุณผู้ชมสามารถที่จะสื่อสารร่วมกับทางรายการได้ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามคำถามหรือแม้กระทั่งเสนอความคิดเห็น2ช่องทางหลักๆครับค่ะง่ายๆนะคะคุณผู้ชมพิมพ์ดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามค่ะส่งมาที่4221606นะคะหรือใครจะคุยสายสดค่ะง่ายๆเลยค่ะกดโทรศัพท์มาที่หมายเลข024960493และ024960494ค่ะจ้ะก็วันนี้วันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนผ่านกันไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับพุธที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน1
นักกษัตริย์ยังเป็นวอกนะครับถึงเดือนไทยจะเป็นเดือนหนึ่งแล้วนักกษัตริย์จะตอนเปลี่ยนตอนจันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในแง่ของงานวันนี้ต้องบอกว่าทายดีนะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบงานหรือโครงการที่มีความสำคัญมีบทบาทกับงานมากขึ้นส่วนในเรื่องของเงินทองครับถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีกว่าไม่มีอีกกรณีคือถ้ามีโอกาสได้ลงทุนร่วมกับคนรักถือว่าสมรูปส่วนความรักดีสำหรับคนโสดนะครับแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกับเราราศีต่อไปค่ะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมภาพรวมการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับพอจะมีลูกฟลุกพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนก็ใช่ลักษณะงานก็ดีแต่ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ฝากนะครับอย่าทำอะไรตามอำเภอใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนระวังจะมีภาระตามมาในอนาคตความรักจงเป็นผู้ให้นะครับอย่ารอเป็นผู้รับแต่เพียงอย่างเดียวไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งด้านดีคือมีความสำคัญนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือวันนี้อย่าให้งานชาวบ้านส่งผลให้งานตัวเองได้รับผลกระทบเงินทองอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์นะครับทั้งในเรื่องของตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งผลการลงทุนความรักคนมีครอบครัวแล้วมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆนะครับวันนี้ต้องอดทนราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานขอให้มีความเชื่อมั่นถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปหรือมีเหตุที่สุดวิสัยจริงๆทุกอย่างสำเร็จทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับแต่ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์วันนี้ต้องระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามคนมีคู่มีปัญหาอะไรแก้ไขได้นะครับคนโสดมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนในแวดวงเดียวกันราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคิดผิดตัดสินใจพลาดมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับในแง่ของการทำงานวันนี้พูดอยู่เสมอแหละข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นเรื่องที่จำเป็นมากยังคงบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงไม่ว่าจะมีทุนรอนมากหรือทุนทรัพย์น้อยสุดท้ายความรักเหมาะสำหรับการทำสิ่งดีๆนะครับหรือใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้พยายามลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าแข่งกันที่ความรวดเร็วการเข้าถึงเงินทองอาจจะต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะฮะสำหรับในเรื่องของการซื้อหาความสุขให้กับตัวเองการลงทุนเวทแอนด์ซีครับจังหวะจะโคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญความรักวันนี้เหมาะสำหรับการหาของฝากของกำนันโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับเขาบอกว่าการทำงานวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องลงเองทั้งหมดนะครับแค่คัดท้ายอยู่เบื้องหลังก็พอทำให้มีช่องว่างบ้างนะครับการเงินการลงทุนก่อนจะใช้จ่ายหรือดึงเงินออกจากกระเป๋าให้ถามใจตัวเองครับว่ามีความจำเป็นหรือตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือยังความรักคนคิดมีคู่อย่ารีบร้อนครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้ววันนี้บรรยากาศแลดูตึมครึมไม่ชัดเจนราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับภาพรวมการทำงานวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นเงินทองก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นครับมีโอกาสได้ขยับขยายต่อยอดหรือแม้กระทั่งการลงทุนเพิ่มแต่ความรักสิงห์วันนี้ไม่เด่นนะครับอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมคนโสดจังหวะก็ไม่เอื้ออำนวยราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายน
ขออภัยครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหรือว่าจะคิดการใหญ่ในแง่ของการทำงานให้เข้าหาหรือว่าล็อบบี้คนที่สามารถให้คุณให้โทษหรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องได้ก่อนเงินทองทองหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่หัวใจแนวโน้มยังดีอยู่นะครับพยายามสร้างเรื่องราวให้น่าประทับใจทำตัวให้น่ารักราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าเขาบอกว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับพยายามมองหาองค์ความรู้นะฮะหรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาปรับใช้กับงานแต่เงินทองทองวันนี้ขอให้พึ่งพาตัวเองเป็นหลักบริวารคนรอบข้างวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไม่แพ้เราความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแม้คนโสดก็มีโอกาสจะได้รับความสนใจต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เน้นเรื่องคนนะครับการทำงานวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างขโมยซีนก็ได้นะชิงดีชิงเด่นขัดแข้งขัดขากันมากกว่าที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับยังมีโอกาสได้รับผลจากการริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆส่วนหัวใจเน้นคู่ที่ความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยแข็งแรงพยายามปรับตัวมีอะไรเจรจาพูดคุยกับคนรักราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานเขาบอกว่ากำกับดูแลทุกอย่างได้ในส่วนของคนทำธุรกิจวันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์อะไรมากเงินทองก็ล้อกับเรื่องของงานครับทายดีมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามวันนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะให้อาจารย์พรโพสต์ตรวจสอบดวงชะตาให้ค่ะก็พิมพ์พีดีนะคะตามด้วยชื่อค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครจะกริ้งก้านสายสดกับอาจารย์ก็024960493และ024960494ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ